สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำคุณผู้ชมทุกวันอังคารนะบ่าย 3:30 แบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมครับวันนี้มีอาหารสำหรับประชดประชันคนที่อยากจะผอมนะคุณผู้ชมรับรองรับประทานเสร็จแล้วสะใจมากขาหมูต้มยำหม้อดินขาหมูต้มนุ่มๆมาทำเป็นหม้อดินรสชาติเป็นต้มยำต้มยำรับประทานเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมลืมไปเลยเพราะว่ามันแซ่บเราก็ต้องจัดการนะคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จก็ต้มลวกน้ำร้อนทิ้งไปน้ำหนึ่งก่อนต้มน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละก็ไม่ต้องใส่อะไรนะคุณผู้ชมจะให้ดีนะคุณผู้ชมเอาเกลือมาขยำขยำขยำล้างน้ำทิ้งไป 2-3 รอบใช้ไฟแรงๆนะคุณผู้ชมนะก็จะเดือดๆเดือดๆแบบนี้เราก็จัดการปิดฝาหม้อซะ45นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่รอดนะคะพอเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยลักษณะของขาหมูที่สุกและนุ่มแล้วจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ใช้ส้อมจิ้มเดี๋ยวจะจัดการนำขาหมูนี่มาหั่นแล้วก็ทำเป็นต้มยำหม้อดินนะคะขาหมูของเราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแทบจะหลุดจากกระดูกเลยนะคุณผู้ชมต้มจนกระทั่งเนื้อนิ่มเลยแหละมีควันยังโชว์อยู่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ชิ้นโตๆแบบนี้เลยนี่อย่างนี้อันนี้ถือว่าได้1หม้อแล้วนะสำหรับ1เสิร์ฟเมื่อเราเตรียมขาหมูของเราเสร็จแล้วก็หันมาดูที่หม้อค่ะเดี๋ยวใช้หม้อใบนี้นะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการเลียงเบคอนลงไปที่ก้นหม้อซะก่อนคุณผู้ชมค่ะเบคอนก็จะมันๆแล้วก็จะส่งกลิ่นนะคุณผู้ชมนะพอเลียงลงไปในหม้อแบบนี้วางไว้ก่อนแบบนี้นะคะสิ่งที่ใส่ก้นหม้อคุณผู้ชมค่ะมีตะไคร้ก็ใส่ไปมีข่าซึ่งเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆใส่ข่าข่าก็ล้างทำความสะอาดซะก่อนนะคะใบมะกรูดก็จัดการเอาแกนกลางออกแล้วก็ฉีกค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมีกลิ่นหอมทีนี้มาถึงส่วนผสมที่เราจะต้องใช้ปรุงน้ำปรุงเราก็จะต้องใส่นมข้นจืดลงไปในชามแก้วนี้ก่อนนะคะน้ำตาลทรายนิดเดียวน้ำปลานิดหน่อยน้ำพริกเผาค่ะการเคล้าให้เข้ากันน้ำพริกเผาน้ำตาลเกลือหรือน้ำปลาให้ละลายก่อนนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบแบบเผ็ดใส่ลงไปให้หมดเลยบีบีให้พริกขี้หนูแตกกลิ่นมันจะได้ออกมาเจรุงน้ำมะนาวใส่เสร็จแล้วต้องรีบปรุงนะคุณผู้ชมพอใส่เสร็จปุ๊บคนเข้ากันพอเข้ากันเสร็จก็นี่ค่ะส่วนของเศษติดกระดูกลงไปก่อนนี่ค่ะลงไปเลยคลุกให้ฉ่ำๆนะคุณผู้ชมเปิดเตาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีถือว่าเพอร์เฟกต์มากเลยกลิ่นต้มยำจะออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะที่เราคลุกไว้ใส่ลงหม้อค่ะเราก็จัดการปิดฝาคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ในครัวนะคะจิตใจจะต้องไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะคุณผู้ชมคะจินตนาการไปเรื่อยเลยนะว่าตอนนี้คากินุ่มๆหนังหมูความเป็นต้มยำโอ้ยทนไม่ได้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวว่าเอาเถอะค่ะยกมาเสร็จแล้วก็จัดการวางซะเด็ดผักชีค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาช่อสวยๆวางค่ะคุณผู้ชมค่ะผักชีค่ะโอ้ยควันน้ำมันงาสัก1ช้อนนะคะยกไปเสิร์ฟเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรับประทานทันทีเลยนะคะ